ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ่ย hey, สวัสดีครับ,บก่อนพบกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2022นะครับวันนี้มีแต่เลข2ตเต็มไปหมดเลยและแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่2เรื่องที่เราจะมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมสซี่กิมบูดนะครับว่าฟีฟ่าเนี่ยเขามีการจัดการไปแล้วทางโคดมิเนี่ยจะมีการจัดการตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งมีข่าวหรือว่าบริษัััทยกใหญ่นะครบ กำลังจะเข้ามาซื้อโคนามิอีกด้วยเป็นหนึ่งในเดียวที่อาจจะถูกซื้อไปและทําให้ตัวเกมถูกพัฒนาดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันอีกทีแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกมเพสแล้วก็เกมอีฟุตบอลนะครับก็จะไปรับชมฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยกันนะฮะมาเริ่มกันที่เกมอ e ีฟุตบอล2 2ง2ก่อนแล้วกันนะครับยังกันสนดิดหนึ่งสำหรับเ o r l d ไวด์คันั่นเองนะฮะแจกทั้งหมด 30GP อ่าอม่ให้จมก่นจีพรีะว่า์กรรม่ม มันยังสามารถเล่นได้เก็บสะสมให้ครบ40เกมใน Precision Match Campaign Volume 2, 2เพื่อรับฟีเจอร์ฟรีหนึ่งคนยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยลวกันนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันล่าสุดนะครับหลังจากที่ลองไปนั่งเช็คมาเนี่ยตัวเกมมีการอัปเดตข้อมูลบางอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็รอดูได้ว่าในส่วนของตลาดซื้อขายที่ปิดจบไปแล้วเนี่ยจะมีการอัปเดตนะย้ายทีมต่างๆหรือมีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของตัวนักเตะให้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเชื่อมโยงไปถึงเกม p e 2 0 2 1เวอร์ชั่นมือถือที่พวกเราเล่นอีกด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นโอบาเมยองดูซาวลาโฮวิชหรือใครก็ตามที่ย้ายทีมนะครับทุกคนรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะอันนี้เนี่ยเสร์มให้นิดหนึ่งนะครับล่าสุดผมลองไปนั่งเช็คมาฟีเจอร์เนี่ยยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีนั่นเองนะครับแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับประมาณ10โมงเนี่ยผมลองเช็คล่าสุดแล้วนะครับทุกแหล่งที่จะหาได้เนี่ย ยังไม่มีการประกาศใดๆว่าจะงดนะครับก็รอดูพรุ่งนี้เพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับที่แน่มีไอคอนแน่นอนนะครับตำนานกับฟีเจอร์ต้องรอดูพรุ่งนี้จริงๆครับและหนึ่งเรื่องนะครับของเกม e Football 2 0 2 2ได้ที่เข้าไปดูมานะครับเหมือนจะมีการอัปเดตพวกกองเชียร์ต่างๆนะฮะล่าสุดเนี่ยก็จะมีนะฮะคนใส่ชุดนะครับผมเหมือนเป็นชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละฮะแล้วก็ถือมือถือถ่ายนะครับต้องบอกงี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับ แต่ว่าเอาจริงรูปนี้ก็ดูโคตรน่ากลัวเลยนะฮะแต่ละคนเหมือนอดหลับอดนอนมานะครับน้องผู้ชายตรงกลางนี่โอ้โหนึกว่ามาจากเรื่องจูอ่อนนั่นเองนะฮะแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าเรื่องราวดีๆนะครับอันนี้เนี่ยมาจาก Official ยลนะครับ l e ฟุตบอลเลยนะฮะใน i n s t a g r กรเขามีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับแจกตั๋วชมนะฮะเกมการแข่งขันเนี่ยที่เซลติกสใบนะครับโดยง่ายๆฮะเพียงแค่เข้าไป follow Instagram นะครับผมของ eFootball กดไลค์โพสกิจกรรมนะครับซึ่งมันจะมาให้เราเนี่ยได้วงกิจกรรมตอนเวลา5ทุ่ม45นาทีเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็จะไปจบเนี่ยช่วงประมาณตี3นะครับเอาเป็นว่าเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับทายผลการแข่งขันคู่ระหว่างเซลติกแล้วก็เลนเจอร์นะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะฮะ eFootballDerbyCom นะครับที่ขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็กดแชร์ไปอย่าง สตอรี่อินสตาแกรมนะครับก็เตรียมตัวลุ้นลับนะฮะในส่วนของตัว2ใบไปดูฟุตบอลที่เซลติกนั่นเองนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นหนึ่งอย่างครับตรงคอมเมนต์อันนี้นะฮะมีคนถามว่าแล้วไหนล่ะเกมเฟส 2, 2022เวอร์ชันมือถือมันก็จะมีคนมาตอบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาให้เล่นในช่วงของเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆตัวเกมยังไม่ได้มีการประกาศชัดเจนนะว่าจะมาเดือนไหนนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่สงสัยนะครับว่าเกม EFOOTBALL 2022คอนโซล PC มือถือเนี่ยสรุปแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ทุกวันนี้ก็จะมีคนถามผมอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ผมจะพอบอกได้แน่ๆชัดเจนก็คือคนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศในส่วนนี้ออกมาต้องรองดูเพิ่มเติมจริงๆประกาศแค่ว่าจะมาในช่วงของมีนาเมษาพฤษภานะครับเป็นฤดูแบบสปริงตามที่เขาบอกไปนะฮะ แต่จุดท,ที่เราเนี่ยน่าจะพอสังเกตได้ก็คือตรงนี้ครับพวกแพ็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอลดําบอลทองบอลเงินตํานานฟรีไอคอนฟรีที่แจกเนี่ยระยะเวลาในการหมดอายุนะครับมันจะเท่ากันอยู่ที่ประมาณ46วันนะฮะซึ่งผมลองไปนั่งเช็คน,นะครับว่าอีก46วันข้างหน้าเนี่ยมันจะไปตรงกับวันที่21มีนาคมนะฮะ 2, 2022อีกประมาณเดือนกว่าๆเองแล้วก็ตรงกับวันจนันทร์ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่า แพ็กพวกนี้เนี่ยจะหมดอายุวันจันทร์แล้วก็เกมจะอัปเดตในประมาณวันที่24มีนาะที่เป็นวันพฤหัสหรือเปล่าเพราะปะกติเนี่ยเกมโคนามินะครับเขาจะเลงไปที่วันพฤหัสอยู่แล้วในการอัปเดตนั่นเองอาจจะไปจบวันที่21แล้วก็ปิดเกม2-3วันแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับหรืออาจจะเป็นแค่การอัปเดตใหญ่เฉยเพราะว่าก่อนอันนี้ถ้าเราจํากันได้พวกแพ็กบอลเงินบอลทองบอลดาพวกนี้นะฮะมันเคยหยุดแจกเนาะมีการประกาศหยุดไว้ก่อนแล้วก็เกมยังคงเล่นต่อเนื่องได้ และอีกหนึ่งจุดที่เราเนี่ยน่าจะพอสังเกตได้นะครับก็คือเราตํานานนั่นเองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตํานานที่เราเปิดไปนะฮะแต่เป็นตํานานที่เราสามารถเข้าไปแลกได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าลองเข้าไปดูนะครับมันยังมีเวลาอีกประมาณ84่วันนะฮะซึ่ง84วันนะครับจากวันนี้นับไปเนี่ยมันจะไปตรงกับวันที่27เมษาซึ่งเป็นวันพุธนะครับก็ไม่แน่ว่าถ้าไม่ใช่24มีนาก็อาจจะเพิ่มไปอีกสัก1เดือนนะครับเป็น 28่เมษาก็ได้นั่นเองนะครับก็น่าจะช่วยยืนยันได้ประมาณนี้นะฮะเห็นหลายคนสงสัยเหมือนกันกับผมนะครับรวมไปถึงเหล่าตำนานตรงนี้เนี่ยก็จะมีมาให้แลกเพิ่มเติมแค่นี้นะครับไม่มีตำนานไม่มีไอคอนมาเพิ่มแล้วมีแค่พวกไอเทมนะครับที่มันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกๆเดือนละ1ครั้งนั่นเองนะครับก็นั่นแหละฮะก็นั่นแหละฮะอีฟบอลพอยส์เก็บไปนะครับผมเรื่อยๆฮะเอาไปใช้ต่อได้ในเกม E ีฟบอลสองพันยี่สิบสอง เพราะว่าตัวเกมนะครับได้มีการขยายระยะเวลาในการหมดอายุของ eFootball Point เนี่ยออกไปร้อยกว่าวันนะครับก็น่าจะไปยาวๆถึงพฤษภามิถุนาช่วงนั้นเกมน่าจะเปิดแล้วและที่สำคัญครับ eFootball Point สามารถเอาไปใช้แลกนักเตะฟีเจอร์ Player แล้วก็ Legendary ในอนาคตได้อีกด้วยค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับจะได้มีของดีๆไปใช้ในอนาคตครับ คราวนี้นะฮะเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับของ Space 2021เวอร์ชันมือถือนะครับย้ำกันหน่อยละกันสำหรับโคนามิครับนะฮะ200ทอง400ฟุตบอลพอย์อย่าลืมเล่นให้จบก่อน3ทุ่มคืนนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะฮะเหมือนผมบอกตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าตัวเองก,ก็ยังเล่นไม่จบเหมือนกันนะครับ่วนข้างๆกันนะ75,000 GP นะครับแล้วก็แน่นอนแจกบอลเงินบอลทองคูณ2บอลดำตำนานนะครับเล่นกับบอร์ดก็ อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะฮะหลังจากที่ลองเล่นมาแหมรู้สึกว่าบอทดมันจะกิ่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะเข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะฮะส่วนแพ็กต่างๆเนาะก็เมื่อกี้ที่ได้กดเข้าไปให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนตำนานฟีเจอร์อย่างที่ผมบอกไปครับรอดูว่าพุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ตำนานกลับมาให้เปิดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่มีการประกาศอะไรชัดเจนออกมาว่าจะงดนั่นเองนะครับ คราวน,นี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสซันเกินบูดกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวนี้เนี่ยเ้างประมาณเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเนาะที่เรื่องของการทําร้ายร่างกายคมคืนต่างๆนะครับที่ตํารวจจับไปแล้วซึ่งผมลองไปอ่านข่าวล่าสุดจริงๆนะครับของต่างประเทศตอนประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งของวันนี้นะฮะเหมือนว่าจะยังมีการสืบสวนสอบสวนนะครับเพิ่มเติมขยายเวลาออกไปถึงวันนี้นั่นเองแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่ามีข้อหาเพิ่มเติมนะครับถึงเรื่องของการ ขู่ว่าจะฆ่าอีกด้วยอันนี้ก็ดูจะยิ่งใหญ่มากๆ Nike น,นะครับก็ถอนสปอนเซอร์ออกไปล่าสุด Man ูนะครับก็ได้มีการประกาศตอกย้ำนะครับว่าเออเขาจะมีการประนามเรื่องของความรุนแรงทุกรูปแบบอีกด้วยโอ้โหอนาคตนี้น่าจะหายไปแน่นอนนะครับที่แน่วันจันทร์ที่ผ่านมาเกมฟีฟ่านะครับทุกเกมนะฮะของฟีฟ่าหรืออะไรก็ตามที่ใช้ชื่อว่าฟีฟ่าเนี่ยตัดเมสซานกีบูดออกไปจากตัวเกมเป็นที่เรียบร้อย คราวนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะว่าเอ๊ะแล้วเกมคนนี้เนี่ยจะเอาเมสซ้างกีมบูดออกหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เมสซ้างกีมบูดทำเนี่ยมันช่างรุนแรงและเกินเกินใจของคนจะทนนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็มีกรณีที่คล้ายๆกันก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างนะครับอุสมานเดเบเล่แล้วก็องตวนคริสมันนะ์อี่ตอนนั้นเดเบเล่เนี่ยไปถ่ายวิดีโอคนญี่ปุ่นที่มาซ่อมทีวีให้อยู่ห้องพักแล้วก็ไปบูลลี่เขาแล้วก็อัพลงโซเชียลใช่ไหมครับ คดามิก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะจัดการนะเรื่องนี้รับไม่ได้นะคบเพราะว่าเกมก็บ่งบอกแล้วมาจากบริษัทคูดามิซึ่งอยู่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นจาัดก,การอะไรน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไปจบแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมว่ามันมีอีกหนึ่งกรณีที่คล้ายๆกันแล้วก็เห็นผลชัดเจนม,มากๆก็คือเบนจามินเมนดี้นะครับเบนจามินเมนดี้เนี่ยหลายๆคนถ้ายังไม่ได้ติดตามข่าวเนาะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวคมคืนแล้วก็ติดคุกติดตารางกันไปใช่มัครบ ล่าสุดผมลองไปนั่งเช็คมาในตัวเกมนะฮะไม่มีเบนจามินเมนดี้ให้พวกเราเล่นแล้วนะครับแต่ถ้าไปนั่งเช็คในฐานข้อมูลจริงๆเนี่ยมันจะยังมีเขาอยู่เป็นนักเตะบอลเงินนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่ใช่แค่กับเกมเพสนะครับเกม eFootball 2022ก็มีเช่นเดียวกันผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกลบให้หายไปเลยหรือแค่ถูกซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะครับ ก็รอดูเพิ่มเติมพรุ่งนี้ได้นะครับว่าเมสันกีบูดเนี่ยจะยังอยู่ในเกมต่อไปหรือเปล่านะครับเอาจริงวันพรุ่งนี้เนี่ยตัดสินหลายอย่างมากนะครับว่าตำนานจะมาโวลครั้งที่4ี่ไหมจะยังมีฟีเจอร์อยู่หรือเปล่าจะอัปเดตนักเตะย้ายทีมไหมกรีบูดจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าโอ้โหหลายเรื่องมากๆไม่รู้ว่าโคโนมิเนี่ยจะจัดก,การอยู่หรือเปล่าหรือว่านิ่งนอนใจแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะครับ มาดูเรื่องถัดไปนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะสําคัญมากๆต่อวงการเกมในอนาคตของพวกเรานะครับโดยเฉพาะเกม PS เกมอีฟฟ์บอลนี่แหละที่พวกเราเล่นอยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าโค n a มินะครับเอาไปว่าเมื่อไม่ก่วันวันที่ผ่านมาบริษัทโซนี่นะครับได้มีการเข้าไปซื้อบริษัทผู้พัฒนาตัวเกมนะครับอย่างบันจี้ในราคา1.2แสนล้านบาทนจริงก็จะมีหลาย,ลายบริษัทอย่างพวก Microsoft ก็เคยเข้าไปซื้อนะครับบริษัทอะไรแบบนี้เอาไปว่าล่าสุด นักข่าวคนดังนะครับเกี่ยวกับวงการเกมเนี่ยได้มีการทวิตนะครับประมาณว่าจริงๆเนี่ยโซนี่ยังมีการเข้าไปคุยกับบริษัทผู้พัฒนาเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยอย่างน้อยอีกประมาณ2-3เจ้านะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วด้วยคราวนี้เนี่ยมันก็เลยถูกจับไปเชื่อมโยงนะคบว่ามันจะมีบริษัทอะไรกันบ้างจริงๆไม่ใช่มีแค่โลโก้ที่พวกเราเห็นตรงนี้นะครับอย่างเช่นพวก Nintendo Squa r e Enix T2 Capcom แน่นอนว่ามันยังมีโลโก้ของ โคนามีอีกด้วยก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าโซนี่นะครับซื้อบริษัทโคนนมีไปโอ้โหบอกเลยว่าการตลาดของเกม efootball 2 0 2 2ั่เกมเปที่พวกเราเล่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดูสดใสามากๆนะครับช่วงนี้ก็โดนด่ายเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับในโซเชียลถูกเอาไปตัดทำเป็นมีมเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยก็รอดูเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับว่าโคนนมิจะถูกซื้อหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าซื้อเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีถ้าสมมติว่า โซนี่ Sony เขาสนใจจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็มาอัปเดตนะฮะรางวัลที่แจกประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านะครับ200ทอง400ฟุตบอลพอยนะครับต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์นะฮะจากกิจกรรมแมชย์นั่นเองแล้วก็ร็อเองเข้าเกมทุกวันรับไปเลย100ทองแน่นอนว่าใครที่ยังเข้าไปรับอีฟุตบอลพอย n t ไม่ครบนะครับ1000งพั o อีฟุตบอลพอยก็สามารถรับได้นะฮะก่อนเวลา9โมงเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ่วนรางวัลอื่นอย่างเช่นพวกบอลทองบอลดำนะฮะ บอลเงินที่แจกไปผมพูดไปหมดแล้วเนาะรวมไปถึงตำนานแล้วก็ไอคอนนะครับที่ใครยังไม่ได้รับไอคอนฟรีก็สามารถเข้าเกมไปรับกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นเติมทองก็ยังคงอยู่กันไปยาวๆถึงวันที่17เพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจอันไหนก็เข้าไปรับเข้าไปจัดเต็มกันได้เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมวันนี้ยังมีคลิปช่วงเย็นให้ได้รับชมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ